สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องชีวิตนี้น้อยนักพระพุทธพจน์โยจวัสสตังชีเวอปัสสังอุทยพยังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสโตอุทพยพยังบุคคลผู้เห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปของสังขารทั้งหลายแม้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าบุคคลผู้ไม่เห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปของสังขารทั้งหลายถึงจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีจากคุถกนิกายคาถาธรรมบทสหัสวรรคข้อ18เมฆฝนตั้งเขามาแต่ไกลท้องฟ้าก็จะกระจ่างกลับมืดคลึ้มลงเขาใหญ่ดูดำทะมึนลมพัดกระโชกแรงจนหญ้าเอ็นลู่ราบลงดินใบไม้เล่าก็โอนเอ็นใบของมันสะพัดพริ้วและร่วงพลูปลิวไปตามสายลมฝูงนกบินอย่างรวดเร็วกับพรวงรังของมันมดดำคาบไข่เดินตามกันเป็นทิวแถวหลบเข้าไปอยู่ในโพรงไม้และแล้วฝนก็พรำลงมาและหนาเม็ดเข้าทุกทีจนตกหนักไม่ช้าน้ำก็จึงนองจนท่วมท้นล้นบ่าจากยอดเขาลงสู่ลำห้วยเบื้องล่างสายน้ำเชี่ยวกรากประทับโขดหินน้อยใหญ่ลัดเลาะไปตามสุมทุ่มพุ่มพฤกษ์กดเคี้ยวผ่านซอกเขาลับหายไปเมื่อฝนหยุดลมสงบความมืดก็หายไปฟ้ากลับสดใสจนมองเห็นเขาใหญ่ถนัดตาต้นไม้ใบหญ้าดูเขียวสดสะอาดฝูงนกออกมาบินจากรวงรังส่งเสียงร้องร่าเริงด้วยความสนุกสนานฝนตกแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ตกฟ้ามืดแล้วกลับสว่างสว่างแล้วก็กลับมืดชีวิตสัตว์ก็เช่นเดียวกันเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอีกหมุนเวียนเป็นวัฏฏะอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเช่นนี้มานานเท่าไหร่ก็เหลือจะขนานนับและจะเป็นเช่นนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่อาจจะคเนได้สายน้ำจากที่สูงไหลลงไปแล้วไม่ไหลกลับชั้นใดชีวิตของสัตว์ที่ล่วงไปแล้วก็ไม่ย้อนกลับมาอีกชั้นนั้นการเวลาย่อมกลืนชีวิตสัตว์ให้ใกล้ต่อความตายเข้าไปทุกนาทีชีวิตนี้ไม่น่ารื่นรมเลยแต่คนเขากลับเห็นว่างามวิจิตรพากันยินดีร่าเริงติดข้องอยู่เหมือนนกติดอยู่ในตาข่ายใจของคนเขานั้นจะถูกความมืดคืออวิชชาหุ้มห่อไว้จึงไม่รู้ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ไม่น่ารื่นรมถูกไฟคือราคะความกำหนัดยินดีโทสะความโกรธความประทุษร้ายโมหะความหลงไม่รู้ความจริงเผาไหม้อยู่เป็นนิดยายจึงไม่แสวงหาดวงประทีปมาดับความมืดกันเสียเล่าพระอรหันต์ทั้งหลายได้จุดประทีปให้สว่างไสวดับความมืดเสียได้แล้วชีวิตของท่านดับสนิทแล้วไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกวัฏฏะของท่านหยุดหมุนแล้วเมื่อไรวัฏฏะของเราจึงจะหยุดหมุนอย่างท่านชีวิตนี้น้อยนักสั้นนักบางคนก็ดับเสียแต่ในครรภ์บางคนออกมาจากครรภ์ก็ดับบางคนอยู่ได้1เดือนบางคนอยู่ได้เป็นปีบางคนมีชีวิตไปจนหนุ่มสาวแล้วก็จากไปบางคนอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าแล้วก็จากไปที่อายุยืนอย่างมากก็ไม่เกิน100ปีหรือจะเกินบ้างก็ไม่มากนักแล้วก็จากไปเพราะความชราทุกชีวิตล้วนมีความสิ้นสุดของชีวิตเป็นเบื้องหน้าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วก็จะไม่พ้นในเรื่องของจากลาดับไปผลไม้ที่สุกงอมแล้วย่อมร่วงหล่นไปตามธรรมดาฉันใดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วย่อมจากไปเป็นธรรมดาฉันนั้นชีวิตนอกจากจะน้อยตามธรรมดาของตนอย่างนี้แล้วยังน้อยด้วยขณะคือตั้งอยู่ได้เพียงชั่วขณะจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปครั้งหนึ่งเท่านั้นจิตนั้นเมื่อเกิดดับรวดเร็วนักเพียงลัดนิ้วมือครั้งเดียวจิตเกิดดับถึงแสนโกรธขณะเมื่อจิตดับชีวิตก็ดับไปในขณะหนึ่งแต่เพราะจิตดับแล้วยังเกิดใหม่สืบต่ออยู่ทุกขณะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็จึงยืนยาวสืบต่อกันมาชาติแล้วชาติเล่าเปลี่ยนจากสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ชนิดนั้น
เปลี่ยนจากสัตว์ชนิดนั้นเป็นสัตว์ชนิดโน้นจากสัตว์ชนิดโน้นกลับมาเป็นสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างนี้อยู่ร่ำไปหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่อย่างนี้จนกว่าเมื่อไรจะได้พบดวงประทีปคือปัญญาที่จะมาขจัดความมืดคืออวิชชาที่ห่อหุ้มจิตใจเสียได้เมื่อนั้นจิตจะดับแล้วไม่เกิดอีกต่อไปชีวิตก็ดับไปพร้อมกับจิตด้วยเป็นการสิ้นสุดชีวิตกันอย่างแท้จริงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีเรื่องต้านทานคือใครๆไม่อาจป้องกันให้พ้นจากความดับสูญได้ทุกชีวิตล้วนตกอยู่ในอำนาจของความดับสูญนั้นมีความตายเป็นเบื้องหน้าเมื่อความดับสูญครอบงำแล้วต้องไปอยู่ปรโลกบิดามารดาก็ไม่อาจป้องกันบุตรไว้ได้ญาติสนิทมิตรที่รักก็ไม่อาจป้องกันได้ชีวิตของสัตว์ไม่มีนิมิตเครื่องหมายให้รู้ว่าเวลาไหนจะถึงการที่จะต้องดับสูญอาจจะเป็นเวลานี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้วันนี้เดือนนี้ปีหน้าหรือเมื่อใดก็ได้จะต้องจากไปจากบ้านนี้บ้านนอกหรือนอกบ้านในบ้านหรือที่ไหนก็ได้อาจจะไม่ทราบเลยจะดับสูญดีหรือร้ายประการใดหามีใครทราบล่วงหน้าไม่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบความน้อยนิดของชีวิตสัตว์ไว้ในที่หลายๆแห่งว่าชีวิตสัตว์น้อยนิดเหมือนหยดน้ำค้างบนยอดหญ้าพอถูกแสงอาทิตย์ก็แห้งไปโดยรวดเร็วชีวิตสัตว์น้อยนิดเหมือนฟองน้ำที่เกิดจากเม็ดฝนใหญ่ย่อมแตกไปโดยเร็วพันชีวิตสัตว์น้อยนิดเหมือนรอยไม้ที่ขีดลงในน้ำย่อมกลับเข้าหากันโดยเร็วชีวิตสัตว์น้อยนิดเหมือนน้ำที่ไหลจากภูเขาย่อมไหลลงไปอย่างเดียวไม่หยุดยั้งชีวิตสัตว์น้อยนิดเหมือนบุรุษที่กำลังตะร่อมก้อนเขละไว้ที่ปลายลิ้นย่อมถมออกมาจากปากโดยง่ายชีวิตสัตว์น้อยนิดเหมือนชิ้นเนื้อที่ใส่ลงไปในกระทะเหล็กที่ร้อนจัดตลอดวันเนื้อนั้นย่อมไหม้ไปโดยพลันเพราะเหตุที่บัณฑิตผู้มีปัญญาทั้งหลายทราบชัดถึงความเป็นไปของชีวิตสัตว์อย่างนี้ว่าไม่มีนิมิตเครื่องหมายน้อยนิดรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจึงได้เร่งรีบทำกุศลประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายนั้นไม่มีถ้าจะตั้งคำถามว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเพื่ออะไรคำตอบก็เห็นจะเป็นว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่าหนึ่งเกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่หนึ่งและเกิดมาเพื่อรอชีวิตดับสูญหนึ่งสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเก่าเป็นอย่างไรการเกิดเป็นสัตว์ในอบายมีสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานล้วนเกิดมาเพราะกรรมเก่าคือบาปที่ทำเอาไว้กำเนิดเกิดมาแล้วบางเวลาทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสก็เพราะว่าบาปที่ทำไว้นั่นแหละติดมาให้ผลเมื่อใดได้รับความสุขก็เป็นเพราะบุญที่เคยทำไว้มีโอกาสมาให้ผลการเกิดเป็นมนุษย์และเทวดานั้นอาศัยกรรมเก่าคือบุญที่ทำไว้กำเนิดเกิดมาแล้วบางเวลาก็ได้รับความสุขสบายเพราะบุญเก่านั่นแหละประสิทธิ์ประสาทให้แต่บางเวลาก็ได้รับความทุกข์ทั้งนี้ก็เพราะบาปที่ทำไว้ตามมาให้ผลเพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายทำกรรมคือบุญบาปไว้ในอดีตจึงต้องเกิดมารับผลของบุญและบาปที่ทำไว้บางคนเกิดมาร่ำรวยมหาศาลด้วยผลของบุญแต่ใช้ความร่ำรวยที่ได้มานั้นในทางที่ผิดเช่นไปเป็นนักเลงการพนันอะไรต่างๆเหล่านั้นคนอย่างนี้ผู้ใหญ่ท่านเรียกว่าคนกินบุญเก่าเพราะไม่ได้ทำบุญใหม่ไว้สำหรับใช้ในชาติหน้าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาใช้กรรมเก่าคือบุญและบาปที่ตนที่ได้ทำไว้ด้วยอาการอย่างนี้ต่อไปคือสัตว์ทั้งหลายเกิดมาสร้างกรรมใหม่อย่างไรกรรมนั้นมีสองประเภทคือกรรมที่ทำให้วนอยู่ในวัฏฏะหนึ่งกรรมที่ทำให้ออกจากวัฏฏะหนึ่งสัตว์ส่วนมากเนี่ยทำกรรมที่ทำให้วนอยู่ในวัฏฏะกล่าวคือถ้าเป็นกรรมฝ่ายดีคือบุญก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมตตาอารีต่อกันกรรมที่ดีที่สูงขึ้นไปก็คือการทำสมาธิให้จิตใจสงบทำฌานเพื่อบรรเทากิเลสให้ระงับได้ชั่วคราวตราบเท่าที่อำนาจของฌานยังอยู่ซึ่งกรรมฝ่ายดีคือบุญที่ทำมาใหม่จะให้ผลให้ได้ดีมีสุขในอนาคต
ต่อไปอีกถ้าเป็นฝ่ายชั่วคือบาปก็มีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของของคนอื่นคิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่นและมีความเห็นผิดไม่เชื่อในบาปบุญเป็นต้นบางพวกทำบาปหนักยิ่งกว่านั้นด้วยการทำอนันตริยกรรม5อย่างซึ่งกรรมฝ่ายบาปที่สัตว์ทำใหม่ในปัจจุบันนี้จะไปให้ได้ผลคือความทุกข์ในอนาคตต่อไปอีกส่วนกรรมที่นำออกจากวัฏฏะมีประการเดียวคือมรรคกรรมได้แก่การเจริญอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเมื่อใดที่อริยมรรคมีองค์8นี้ประชุมพร้อมกันมีนิพพานเป็นอารมณ์ครั้งแรกเมื่อนั้นสังโยชน์3ประการจะถูกละเลยออกไปโดยสิ้นเชิงสังโยชน์3ประการก็คือทิฏฐิ1วิจิกิจฉา1สีรัพพตปรามาส1บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นไม่ใช่ปุถุชนผู้ยังมีกิเลสครบถ้วนอีกต่อไปพระโสดาบันท่านตัดวัฏฏะซึ่งจะต้องสืบต่อกันไปอีกยืดยาวให้เหลือเพียงอย่างมากไม่เกิน7ชาติเมื่ออริยมรรคครั้งที่2เกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ทำลายสังโยชน์ที่เหลืออีก7ให้เบาบางบรรลุเป็นพระสกทาคามีผู้จะกลับมาเกิดในกามโลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเมื่ออริยมรรคครั้งที่3เกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ทำลายสังโยชน์อีก2คือกามราคะ1ปฏิฆะ1ให้หมดไปเป็นพระอนาคามีผู้ไม่กลับมาเกิดในกามโลกนี้อีกจะเกิดอยู่ในพรหมโลกนั่นเองแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานในพรหมโลกนั่นเองเมื่ออริยมรรคครั้งที่4เกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ทำลายสังโยชน์5ที่เหลือให้หมดสิ้นคือทำลายรูปราคะ1อรูปราคะ1มานะ1อุทธัจจะ1และอวิชชา1บรรลุเป็นอรหันต์ผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งปวงปรินิพพานแล้วไม่กลับมาเกิดในโลกไหนๆอีกเป็นการสิ้นสุดวัฏฏะกันเพียงเท่านี้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาจึงกล่าวได้ว่าเกิดมาเพื่อทำกรรมใหม่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ2อย่างหรือทั้ง3อย่างด้วยประการชนิดสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเพื่อดับศูนย์นั้นเป็นอย่างไรข้อนี้เห็นจะไม่ต้องอธิบายกันมากนักเพราะว่าทุกคนแม้จะยังไม่เคยแต่ก็ได้เคยดับศูนย์มามากแล้วในอดีตถึงนึกไม่ได้ว่าความตายเป็นอย่างไรแต่ก็พออนุมานเอาไว้ได้จากสัตว์อื่นที่ตายอยู่ทุกวันเป็นตัวอย่างให้เห็นไม่มีใครพ้นจากความตายไปได้สักคนเดียวไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดคนสวยหรือคนกิริ้วกิเลสไพร่หรือผู้ดีมียศถาบรรดาศักดิ์หรือไม่มีมีอำนาจหรือไม่มีเป็นผู้ที่สูงมีฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ก็แล้วแต่ล้วนแต่หนีความตายไม่พ้นทั้งสิ้นเวลาเกิดมามือเปล่าอย่างไรเวลาดับศูนย์ก็ไปมือเปล่าอย่างนั้นกรรมทั้งหลายที่ทำไปแล้วไม่ว่าดีหรือว่าชั่วเราไม่สามารถแก้ไขได้หรือเรียกกลับคืนมาได้กรรมเก่าที่สัตว์ทำแล้วในอดีตจึงเป็นอันทำแล้วแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่กรรมใหม่ที่สัตว์กำลังกระทำอยู่ในบัดนี้สิที่พอจะเลือกทำแต่กรรมดีคือบุญได้แต่ก็ไม่เสมอไปเพราะกิเลสนั้นมีกำลังใหญ่หลวงนักผู้มีปัญญาน้อยจึงไม่อาจต้านทานอำนาจกิเลสได้ปล่อยให้กิเลสซัดนำให้ทำกรรมชั่วคือบาปบางทีก็ทำทั้งที่รู้ว่าบาปบางทีก็ทำโดยไม่รู้แต่ก็ขึ้นชื่อว่าบาปใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเมื่อทำลงไปแล้วย่อมมีผลเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเพราะเหตุที่กิเลสมีอำนาจมากชักจูงให้สัตว์หลงผิดได้ง่ายท่านจึงสอนให้เว้นห่างจากคนชั่วคือคนที่มีกิเลสมากเพราะถ้าคลุกคลีใกล้ชิดกันบ่อยๆจิตใจก็อาจจะหันเหไปตามคนชั่วได้ง่ายร่วมกันทำกรรมชั่วได้ง่ายนั่นเองในทางตรงกันข้ามเมื่อเว้นจากคนชั่วแล้วท่านก็สอนให้คบคนดีเข้ามาใกล้ชิดคนดีค
คนดีนั้นมีทั้งดีที่สุดยอดคือไม่มีกิเลสอย่างพระอรหันต์หรือคนดีปานกลางที่มีกิเลสน้อยอย่างพระอริยบุคคลที่เหลืออีก3จำพวกคือพระอนาคามีพระสกทาคามีและพระโสดาบันตามลำดับหรือคนดีธรรมดาที่ยังมีกิเลสครบเป็นปุถุชนแต่มีหิริและความละอายต่อบาปมีโอตตัปปะมีความกลัวบาปมีศีลธรรมมีความงามของศีลมีความรู้ในเรื่องธรรมะมีความประพฤติที่สะอาดการอยู่ใกล้ชิดกับคนดีได้เห็นการกระทำที่ดีของท่านจะเป็นปัจจัยให้ผู้ใกล้ได้ดำเนินตามรอยและประพฤติปฏิบัติตามการคบคนดีจึงเป็นการหลีกเลี่ยงอบายได้ทางหนึ่งส่วนการคบคนชั่วเป็นการปิดกั้นทางสวรรค์และมรรคผลนิพพานโดยแท้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในนิธิกันขุทกานิกายอุทกปาทะว่าเทวดาและมนุษย์ย่อมได้ผลอันน่าพอใจด้วยบุญนิธิคือขุมทรัพย์ที่บุคคลได้ฝังไว้คือกระทำไว้แล้วบุคคลจะถึงมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติและนิพพานสมบัติบุญจึงเป็นมิตรชนิดเดียวที่ติดตามไปให้ความสุขถึงพบหน้าได้ใครๆก็ไม่อาจลักพาบุญของเราไปได้อันตรายใดๆก็ไม่อาจแผ่วผ่านบุญของเราได้บุญนั้นพร้อมเสมอที่จะอำนวยอวยประโยชน์สุขให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นๆชีวิตนี้น้อยนักมานานก็จะจากโลกนี้ไปเหตุใดจึงไม่สั่งสมบุญกันเล่าบุญนั้นเป็นเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดปราศจากกิเลสกุศลนั้นเป็นสภาพที่ตัดบาปคือกิเลสความชั่วร้ายอันบัณฑิตพึงรังเกียจเพราะฉะนั้นบุญกับกุศลจึงมีความหมายไม่ต่างกันเรานิยมเรียกรวมกันว่าบุญกุศลก็กุศลนั้นเป็นธรรมะที่ไม่มีโรคเป็นธรรมะที่ไม่มีโทษเป็นธรรมะที่ให้ผลเป็นความสุขและเป็นธรรมะที่เกิดแต่ความฉลาดกุศลเป็นชั้นใดบุญก็เป็นชั้นนั้นกิเลสทั้งหลายคือโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาถีนะอุทธัจอริหิกะและอโนตตัปปะเรียกว่าเชื้อโรคเพราะคอยเสียดแทงใจและเบียดเบียนใจให้เดือดร้อนแต่บุญกุศลไม่มีเชื้อโรคคือกิเลสเหล่านั้นคนที่มีบุญกุศลคือคนที่มีลาภอันประเสริฐดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสในมาคันธยสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐโรคในที่นี้ไม่ใช่โรคของกายแต่เป็นโรคของใจคือกิเลสคนที่ไม่มีโรคทางกายนั้นนับว่าประเสริฐแต่คนที่ไม่มีโรคทางใจคือกิเลสจะประเสริฐยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นบุญกุศลจึงเป็นธรรมะที่ไม่มีเชื้อโรคคือกิเลสกิเลสเหล่านั้นเป็นธรรมะที่มีโทษคือประทุษร้ายจิตใจให้เศร้าหมองเร่าร้อนเป็นทุกข์บุญกุศลไม่มีโทษเหมือนกิเลสเหล่านั้นมีแต่ทำให้จิตใจปลอดโปร่งเบิกบานแจ่มใสเป็นสุขเยือกเย็นเพราะฉะนั้นบุญกุศลจึงเป็นธรรมะที่ไม่มีโทษคือกิเลสความสุขที่ได้รับทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจในภพชาตินี้กล่าวคือเมื่อเห็นแต่สิ่งที่งดงามเมื่อได้ยินก็ได้ยินเสียงที่ไพเราะหวานหูเมื่อได้กลิ่นก็ได้กลิ่นที่หอมรวยชื่นใจเมื่อได้รสก็ได้รสที่อร่อยอร่อยเมื่อได้รับความถูกสัมผัสก็ได้รับแต่สัมผัสที่ดีอ่อนนุ่มเหล่านี้และการได้สุขสมบัติในมนุษย์และเทวดาในภพชาติหน้าล้วนแต่เป็นผลของบุญกุศลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นบุญกุศลจึงเป็นธรรมะที่ให้ผลเป็นความสุขบุญกุศลนั้นมีทั้งที่เกิดพร้อมด้วยความฉลาดคือปัญญาและที่ไม่เกิดพร้อมด้วยปัญญาบุญกุศลนั้นชื่อว่าเกิดแต่ความฉลาดบุญกุศลที่เกิดแต่ความฉลาดมีกำลังและอานิสงส์มากกว่าบุญกุศลที่ไม่เกิดจากความฉลาดก็เพราะบุญกุศลมีคุณมากดังกล่าวมานี้บุคคลจึงควรทำบุญกุศลอันนำความสุขมาให้โดยเฉพาะบุญกุศลที่เกิดแต่ปัญญาความฉลาดละเว้นบาปอกุศลนั่นเสีย
สัพพทานังธรรมทานังจินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเมื่อฟังบทความนี้จบแล้วช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานด้วยเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ